สาวสาวน้ำพะเล่นสวัสดีจ้ามื้อนี้ก้อยมีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินแล้วจ้าวันนี้ก้อยจะทำอีหยังเห็นพริกกับกระเทียมปลาผักซี่วันนี้ก้อยจะทำปลาทับทิมนึ่งมะนาวจ้ะปลาก้อยซื้อมาแล้วก่อนสิเดี๋ยวก้อยสิมาทำน้ำราดให้ดูก่อนนะจ๊ะก็จะใส่กระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็พริกจินดาแล้วก็รากผักชีแล้วก็ใส่เครื่องฉ่ายตังโอนิดนึงอันนี้ก็สิเป็นกระเทียมเอาไว้โรยหน้าจ้ะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาลงไม้ลงมือกันเลยก็สิมีชั่วรสน้ำปลาแล้วเนาะจ้ะใส่ตามปกติก้อยสิปรุงออกเปรี้ยวเผ็ดเค็มจะไม่ทำหวานเนาะจ้ะมาเดี๋ยวก็จะเอาใส่ถั่วแล้วเอาไปปั้นกันเลยเนาะมาจ้ะใส่กระเทียมลงไปใครไม่มีเครื่องปั่นก็นะจ๊ะก็จะไม่ตำทำเอาไงดีนะตำเสบพริกเสบแขนจ้ะตำไก่ตัดหลากกับซี่ลงไปพริกใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ลงไปนะจ๊ะน้ำมะนาวใส่ลงไปหมดเลยชูรสแนวผ้าเสียบต้องไปจวกหนึ่งน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็น้ำปลาจ้ะน้ำปลาเสร็จแล้วก็เป็นน้ำพอแล้วเดี๋ยวก่อยไปปั่นกันเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวก่อยสิเทให้เบิ่งเนาะนี่เห็นบ่กินพริกขี้หนูหอมมากเรียบร้อยจ้ะอร่อยมากก็จะตักให้ดูเห็นป่ะอันนี้ก้อยปั้นแบบละเอียดนะจ๊ะเดี๋ยว1ปลาเซตก้อยก็จะเอาอันนี้ไปต้มใส่กับน้ำแล้วก็มาราดเนาะราดกับ1ปลาเฮาเดี๋ยวหนึ่งปลาเสร็จเราจังมาเบิ่งกันจ้ะเดี๋ยวก่อยปลาไปหนึ่งกันเนาะมาจ้าที่นี่ก่อยหนึ่งปลาไปแล้วเนาะหนึ่งปลาซุปแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันจ้ะ
ก้อยก็จะใส่กระหล่ำไว้ข้างล่างแล้วแต่ชอบเนาะจ้ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ขึ้นช่ายไว้ข้างล่างด้วยจะได้หอมๆโดนน้ำน้ำราดเข้าลงไปใส่ปลาจ้ะที่นี่เดี๋ยวก้อยเอาปลาก่อนนะมาจ้ะนี่ก้อยเอาใส่ถาดไว้แล้วนะปลาตัวใหญ่ไงตัวใหญ่ก็ถ้วยอีกอันนี้เป็นน้ำน้ำราดที่เราปั้นไว้แล้วจ้ะราดลงไปเลยก้อยเอามาต้มเอามาอุ่นให้มันหอมผสมกับน้ำเนาะราดลงไปราดบนไปบนตัวปลาให้เขาชุ่มชุ่มน้ำจะได้ดูน่าทานจ้ะเป็นชายด้วยข้างบนนิดหน่อยราดไปให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็จะมีหัวหอมพริกหัวหอมหั่นฟอยแล้วก็พริกแดงเพิ่มความสวยงามอันนี้มันอาจจะพอเห็นชัดนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนสิให้เบิ่งอีกทีนึงนี่น่ากินไหมจ๊ะกระเทียมใส่ลงไปเดี๋ยวเอาบักน้ำใส่กันนะโรยกระเทียมเราลงไปใส่กระเทียมเยอะๆจ้ะเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะให้ดูมันน่าเจี๊ยะมากนี่เป็นได้น่ากินป่ะจ้ะปลาทับทิมนึ่งมะนาวฝีมือก้อยเองเนาะมาเด้อจ้ะมาเด้อจ้ะมาแซ่บๆนำกันเห็นป่ะน่ากินไหมจ้าน่ากินไหมจ้าปลาตุบักยางใหญ่เลยนะจ้ะโลกว่าเต็มถาดปื้อลือเลยต้องเซ้มหม้อไฟนะจ้ะแล้วก็จะไปหาซื้ออันที่มันเป็นหม้อไฟอยู่ไปละจ้ะก็ขอขอบคุณเนาะขอบคุณที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังใดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า